นี่ครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นหอมแบง์นะครับที่มีอายุประมาณ20-25วันนะครับนับจากวันที่เราได้ปลูกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมีวิธีการปลูกหอมแบงก์นะครับแบบง่ายๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมเลยพาเพื่อนๆนะครับมาดูทั้งวิธีการปลูกนะครับแล้วก็จะมาบอก ั้งวิธีการดูแลรดน้ำนะครับและก็ใส่ปุ๋ยนะครับว่าจะทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องไล่ปื้มเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาชมกันเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นหอมแบง์นะครับหอมแบง์ที่เราได้ซื้อมาจากร้านขายพวกเมล็ดพันธุ์การเกษตรหรือว่า อุปกรณ์การเกษตรนะครับเขาก็จะมีขายนะครับหลายๆคนนะครับก็อาจคิดว่าหอมที่เราไว้ใช้กินในครัวนะครับหรือว่าใช้ทํากับข้าวนะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับก็จะบอกไว้เลยนะครับว่าหอมแบ่งนี่นะครับมันก็จะเป็นหอมแบบเฉพาะของเขานะครับหอมแบ่งนี่ก็จะกินต้นนะครับส่วนหอมที่ใช้ในครัวก็จะกินหัวนะครับนี่นะฮะหลายหลายคนนะครับอาจเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นชนิดเดียวกันนะครับก็บอกไว้เลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับ ก่อนที่เราจะไปปลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูถุงปลูกกันก่อนนะครับถุงนี้นะครับก็จะเป็นถุงปลูกขนาด4หน8นิ้วนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็ใส่ดินมาแล้วนะใส่ดินสําหรับปลูกนะครับสูตรดินปลูกก็จะเป็นแก่สองส่วนนะครับขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็ใส่ดินเพียงเล็กน้อยนะฮะนี่นะฮะพอนํามาวางไว้ที่เราต้องการแล้วเราก็มาลดน้ําให้ชุ่มๆก่อนที่เราจะมาปลูกนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปลูกนะครับแบบง่ายๆเลยนะฮะนี่นะฮะพอเราได้หอมแบ่งมาแล้วนะครับเราก็นํามาตัดจุกออกนะครับแค่ตัดจุกออกนะครับไม่ต้องปอกเปลือกหรือว่าตัดรากออกนะครับนี่นะฮะเราก็สามารถนํามาปลูกได้เลยนะครับส่วนวิธีการปลูกเราก็จะปลูก1ถุงนะครับเราก็จะใส่ หอมแบ่งนะครับประมาณ3าหัวถึง4หัวนะครับนี่นะฮะมาดูใกล้ๆกันนะฮะก็จะใส่ประมาณ 3- 4หัวนะครับต่อหนึ่งถุงนะครับพอเราปลูกหอมแบ่งลงไปแล้วนะครับเราก็จะกดให้แน่นๆนะครับเพื่อที่จะให้มันรัดตัวนะครับเข้ากับดินนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถนําวิธีนี้นะครับไปใช้นะครับในการปลูกหอมแบ่งหรือว่าเพาะหอมแบ่งนะครับ สำหรับไว้ขายหรือว่าปลูกไว้สําหรับทานนะครับก็สามารถปลูกไว้ได้นะครับส่วนพอเราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลดน้ํานะครับลดน้ําให้ชุ่มๆุมนะครับในครั้งแรกนะครับแล้วก็ในแต่ละวันนะครับเราก็จะลดน้ํานะครับเพียงแค่วันละหนึ่งเวลานะครับในช่วงเช้านะครับก็ไม่ต้องลดน้ํามากนะฮะลดลดแค่หนึ่งเวลาก็พอนะฮะเพราะว่าถ้าเราลดมากนะครับไอหอมแบงนี่นะฮะมันก็จะเน่าง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นเชื้อราได้ง่ายนะครับ หากเราลดน้ำมากเกินไปนะครับมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับส่วนวิธีการดูแลใส่ปุ๋ยนะครับและระยะเวลาการใส่ปุ๋ยนะครับช่วงเวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยได้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ต้นหอมนะครับหลังจากที่เราปลูกลงไปนะครับประมาณ7-10วันนะครับมันก็จะเริ่มงอกขึ้นมานะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยนะครับ ในครั้งแรกนะครับเราก็สามารถใส่ได้เลยนะครับหลังจากที่เราปลูกลงไปแล้วประมาณ7-10วันนะครับส่วนระยะเวลาการใส่ปุ๋ยนะครับเราก็จะใส่ทุกๆ5-7วันนะครับจนกว่าต้นหอมของเรานะครับจะโตจนใช้ได้นะครับหรือว่าจนออกนําออกไปขายได้นะครับก็จะใส่ไปแบบนี้นะฮะเรื่อยๆนะครับทุกๆ5-7วันนะฮะ ส่วนเรื่องโรคเรื่องแมลงนะครับต้นหอมนี้นะครับส่วนมากแมลงก็จะไม่ค่อยกวนนะครับก็พ่นยาบ้างนะฮะไม่พ่นบ้างก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้พวกสารชีวภาพก็เป็นพวกน้ำส้มควันไม้นะฮะก็สามารถไล่ได้นะครับหอมแบงนี่ก็จะเน้นไปทางเชื้อรานะฮะรากเน่าโคนเน่านะครับเราก็จะใช้พวกสารไตโคเดอร์มานะฮะละลายน้ำนะครับลาดลดนะครับหรือว่าฉีดพ่นก็ได้นะฮะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับหากเพื่อนๆสงสัยนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับสวดวันนี้ผมก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไล่ปื้มด้วยนะครับสวัสดีครับ